สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกนะคะ K Forens Room ค่ะหรือพี่ฟอนนั่นเองเนื่องจากว่าลุคนี้เนี่ยมีน้องๆขอมาเยอะมากแล้วก็นานมากแล้วนะคะวันนี้พี่ฟอก็ถือว่าเป็นการไถ่โทษแล้วกันนะเพราะว่าที่ให้รอนานพี่ฟอแถมให้เลย2ลุคนะคะและพี่ฟอก็จะใช้ตัวนี้เลยนี่กระแรงนะคะไพรเมอร์เห็นเลยแปลกใหม่ไหมวันนี้มาทำนอกสถานที่นะจ๊ะพอเราลงไพรเมอร์เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะใช้เนื่องจากงานใบเนียเนี้ยหน้าควรจะแน่นนะเพราะเดี๋ยวจะต้องเจอรุ่นพี่เพราะรุ่นพี่จะจบไปแล้วหรือพูดง่ายว่าไม่มีใครยอมใครอ่ะฉันต้องสวยค่ะโอเคมีขั้นตอนต่อมาคือรองพื้นเหมือนเดิมค่ะพี่ฟอใช้ Estée Lauder นะใช้กระแปรงลังโคมที่เป็นของแถมแล้วก็ทารองพื้นลงไปหลายคนบอกว่าตัว Estée Lauder Double Wear เป็นเนื้อรองพื้นที่หนาไม่เถียงค่ะว่าหนาแต่จะบอกว่าคือเขาให้การปกปิดที่ดีคือเราไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์เลยอ่ะอันนี้พูดเรื่องจริงนะเพราะว่าพี่ฟอร์ดเป็นคนไม่ชอบใช้คอนซีลเลอร์น้อยมากถ้าใครที่แบบได้มาตามพี่ฟอร์ดจะรู้ว่าเป็นคนไม่ค่อยใช้คอนซีลเลอร์เพราะมันเอาอยู่เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงวิธีการใช้รองพื้นตัวนี้เนี่ยถ้าไม่อยากให้มันดูหนาจนเกินไปก็แค่เอาฟองน้ํามาจุ่มน้ํานะคะมันก็จะได้ความรู้สึกที่เบาหน้าแล้วก็เนียนด้วยก็ใช้ฟองน้ํานะคะชุบน้ําแล้วนะกดทับสมมาถ่ายทำนอกสถานที่เนี่ยคือพี่ฟอรู้สึกเลยว่าวันนี้คือบอกตรงๆเลยว่าหน้าแห้งเพราะว่าไม่ได้เอาขีดมานะเราจะมาเขียนคิ้วกันดีกว่าค่ะไม่เป็นไรนี่นะวันนี้พี่ฟอจะใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะของคอสลุคนี่นะก็เอาตรงด้ามหัวมันมาปัดต่อมาพี่ฟอร์จะใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะของ Ashley สีน้ำตาลอ่อนนะพี่ฟอร์จะใช้ตรงนี้ที่มันเป็นเนื้อลิควิดในการเขียนคิ้วก็คือจะทำสร้างมิติให้กับใต้ท้องคิ้วอะค่ะต่อมาพี่ฟอร์ขอเพิ่มมิติให้ใต้คิ้วนิดนึงนะคะโดยใช้คอนซีลเลอร์นะคะพาเลตคอนซีลเลอร์ของยี่ห้อ Ashley นะใช้กับสีเนี้ยสีที่อ่อนที่สุดอะแปรงอันนี้เกลี่ยนิดนึงให้มันดูแบบว่าให้คิ้วมันดูมีมิติอะค่ะแล้วเราจะมาพาวเดอร์กันตัวนี้นะคะใช้ของ Kikago นี่กับแปรงเรลเทคนิคนะคะไพรเมอร์นะคะอายไพรเมอร์ทั้งสองข้างแต่งตากันดีกว่านะจ๊ะนี้นี่เลยโหเสียงมอเตอร์ไซค์ดังมากของ 4U2 นะเราจะใช้พาเลตตัวนี้ใช้กับแปรง MAC 239นะคะจะใช้สีนี้ที่มีกลิตเตอร์เยอะเห็นไหมคะใช้แค่นิดเดียวพอสีต่อมาเราจะใช้สีนี้ค่ะเป็นเนื้อแมตต์ด้านๆนะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจ่อบล็อกตานิดนึงพอลุกแรกเนี่ยเราจะเป็นลุกที่แบบว่าเบาๆอะค่ะลุกไม่หนักคือซึ่งสามารถแต่งตอนกลางวันได้นะคะเป็น everyday look ได้นะคะก็เห็นตาข้างๆไหมล่ะเราใช้กระแปรง217นะกับตัวนี้นะที่พี่ฟอชอบเอามาทำเป็นไฮไลท์เชดดิ้งจมูกสีขาวแต่แค่ตรงนี้นิดนึงหัวตานิดนึงตรงใต้คิ้วอะค่ะใช้แปรงดินสอก็คือนี่น่ะแปรงหัวแบบนี้นะคะตัวนี้ Sigma E30 ใช้กับสีเมื่อกี้แหละสีด้านๆที่เราคัดตาไปตรงนี้นะจ๊ะนี่นะในที่ขอบตาล่างก็จะกรีดอายไลเนอร์นะคะตัวนี้นะคะ Marissa Kiss ดินสอเขียนขอบตานะคะสีขาววันนี้พี่ฟอยหยิบยกมาใช้นะคะหยิบแม็กซ์ซึ่งมันจะหมดแล้วนะคะทาไปทั่วขอบตาล่างเลย
เราจะเขียนนะคะ inliner วันนี้พี่ฟอร์จะใช้ Maybelline Gel Liner นะคะกับแป้ง Zoeva นะคะ310ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้ตัวนี้เลยนะคะมาสคาร่านะคะของ Lancôme ตัวใหม่แล้วก็ขนตาล่างขั้นตาปลอมคอนทัวร์กันดีกว่าค่ะเหมือนเดิมตัวเดิมใช้ตัวนี้นะคะนากับแป้ง Bobbi Brown Face Blender คือการคอนทัวร์ของพี่ฟอร์เนี่ยคือพี่ฟอร์เป็นคนหน้าเหลี่ยมผสมกลมใช่ป่ะคือพี่ฟอร์ก็จะอะแดปต์ด้วยการที่แบบว่าเอาทั้งการคอนทัวร์ระหว่างกลมกับเหลี่ยมมาผสมกันนะคะเพราะมันจะได้ออกมาแบบว่าหน้าพรุ่งนะคะกรามนี่สำคัญมากน่าจะได้มีมิติปัดแก้มวันนี้นี่ภูมิใจนำเสนอนี่เลย For You Too นะคะเป็นเนื้อแมทจะเป็นสีแบบจะเป็น3สีเห็นไหมจะมีสีส้มแล้วก็มีสีตรงนี้เป็นออกชมพูอมส้มนิดๆพี่ฟอร์จะใช้ตรงนี้นะคะเนี่ยใช้กับแปรงนานะเคาะแล้วก็ปัดแก้มไปเป็นเนื้อแมทนะคะข้างนี้เวลาปัดแก้มเนี่ยต้องดูตรงนี้นะคะอย่าให้มันเป็นสีตัดกันจนมากเกินไปเพราะตรงนี้จะเป็นสีออกส้มๆชมพูใช่ป่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสีที่เราคอนทัวร์ไว้เนี่ยคือเราก็เบนตรงนี้ให้มันเสมอกันนะคะอย่าให้เป็นรอยอย่าให้เห็นว่าเป็นรอยตัดนะมันจะได้ดูธรรมชาติอะค่ะประมาณนี้เลยตัวที่เราใช้ประจำเมื่อกี้ที่เราใช้ใต้คิ้วนะพี่ฟอร์ก็จะเอาเนี่ยมาเป็นไฮไลท์ใต้ตานิดนึงเพราะว่าสีขาวๆไงพอลุคแรกเนี่ยจะเป็นอะไรเป็นงานไปในแบบในลุคที่แบบว่าหวานปนเซ็กซี่นิดนึงนะคะก็คืออยากให้ดูเป็นแนวทางว่าน้องๆเนี่ยอยากจะเลือกที่จะแต่งลุคไหนนะคะบอกแล้วไงว่าเป็นของแถมนะผมจัดให้2เลยเห็นปะน่ารักเนาะต่อมาถ้าเราก็ดูว่าถ้ามันเป็นรอยตัดจะมากเกินไปเราก็ใช้แปรงเมื่อกี้เนี่ยทำอย่างนี้หน่อยเชดดิ้งจมูกเรายังไม่ได้ปัดขนคิ้วนะคะเพราะว่าพี่โฟบอกแล้วพี่โฟชอบใช้วิธีการปัดขนคิ้วในขั้นตอนการสุดท้ายเพราะเราเชดดิ้งจมูกกันก่อนแล้วก็ใช้สีขาวเนี่ยทำการเป็นไฮไลท์ต่อมาเราก็จะปัดคิ้วกันวันนี้พี่โฟใช้ของมิลเล่นะสีไลท์บราวน์ในการปัดคิ้วที่ใช้ในวันนี้นะคะพี่ฟอร์เนี่ยจะทำการผสมผสานเพราะว่าลิปสติกเนี่ยแท่งที่เราจะเอามาใช้วันนี้พี่ฟอร์ซื้อมานานมากมีความรู้สึกว่าสีเวลามันทาแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบออกไปในทางแฟชั่นอ่ะมันจะค่อนข้างยากอ่ะก็คือพอเอามาผสมกับสีไหนแล้วเนี่ยเขาก็จะสวยนะตัวนี้เลยนะคะของ Ilamasca น้องๆดูสีสิแบบมันโหทายากอ่ะทาไปแล้วเหมือนแบบปากซีดเลยแฟชั่นโชว์เลยนะคะพี่ฟอร์จะใช้สีนี้นะคะผสมกับสีของ For You Too สีนี้ก็สวยมากทาสีเดียวก็ได้นะมันจะเป็นออกนูดๆนะแต่พอเอามาผสม2สีเนี่ยเอาผสมด้วยกันแล้วเนี่ยนี่มันเป็นคอมบิเนชั่นที่แบบเลิศมากปาดสีนี้ออกมาอย่างนี้เนี่ยสีมันสวยมากเลยอะไงบ้างคะสำหรับลุคนี้เป็นลุคสวีทนะแล้วก็หาอิสเซอรี่ให้มันดูแบบว่าหวานนิดนึงเพราะว่างานไบเนียเนี่ยจะต้องเป็นการเป็นความทรงจำที่ดีนะคะแล้วก็จะต้องถ่ายภาพสวยงามเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกลุคนึงเลยนะเป็นลุคแกรมนะต่อมาเราจะมาทำลุคแซบลุคแซบทำยังไงดีการแก้ไขนะคะสีม่วงสีนี้นะคะของ For You Too กับแป้งแม็กตัวเดิมนะคะทาทับลงไปเลยหยิบตัวนี้มาเลยค่ะสีเข้มที่สุดนะคะน้ำตาลเข้มจัดเข้าไปจัดหนักๆเลยนะคะเพราะลุคนี้นะคะจะเป็นลุคแกรมดวงตาจะต้องนะคะเจิดจรัสเป็นประกาย
ก็จะดูตัดเห็นไหมมันก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วก็ขาวทีนี้เนี่ยเราก็ใช้ขยับสีที่มันอ่อนลงมาหน่อยนิดนึงลองใช้สีนี้นะคะสร้างมิตินิดนึงแล้วก็ทำตรงเนี้ยรอยเชื่อมตรงเนี้ยระหว่างกันให้มันดูแบบไม่ดูตัดจนเกินไปอ่ะใช้สีนี้นะคะสีเข้มที่สุดในพาเลตนี้นะแปรงดินสอ E36 มาเราจะกรีดอายไลเนอร์ในรูปแบบให้มันเชื่อมต่อกันเพราะการที่เราทาสีเข้มเข้าไปแล้วเนี่ยเส้นไลเนอร์มันหายไปนิดนึงเราก็ตวัดเส้นไลเนอร์ใหม่อย่างนี้นะลากให้มันเชื่อมกันอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้เจลอายไลเนอร์นะคะที่เราใช้ไปในตอนแรกเนี่ยเขียนลงไปที่ขอบตาล่างติดขนตาเพิ่มเข้าไปอีก1คู่นะคะติดขนตาล่างเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะต่อมานะคะในพาเลตเดียวกันนะจะใช้สีนี้นะมันเป็นจะเป็นโทนออกชมพูนะคะชมพูอ่อนๆ นิดนึงนะปุ๊บปุ๊บป้ายไปที่หัวตาเนื่องจากว่าตอนแรกเราปัดโทนสีออกส้มๆไปใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเราก็จะมาเปลี่ยนนะคะเป็นโทนสีชมพูว่าจะเป็นรูปแกรมตรงนี้นะคะพี่ฟอร์จะขอปัดตรงเนี้ยข้างบนตรงเนี้ยแค่เฉพาะด้านบนพอไปยังขมับอย่างนี้นะคะต้องกลัวค่ะคำว่าแต่งหน้าแบบจะสวยไม่สวยมันอยู่ที่เราอะเรามีความมั่นใจแล้วแต่งไปเถอะจริงๆตรงนี้ก็จะเป็นชมพูใช่ป่ะแล้วก็เป็นสีเดิมที่ปัดไปอยู่แล้วแล้วตรงนี้ก็เป็นคอนทัวร์เหมือนเดิมเลยจะขอแต้มไฮไลท์นะตรงนี้นะคะเป็นของเดอะปานิดนึงให้หน้ามันมีแบบชิมเมอร์เพราะว่าถ่ายรูปเนี่ยมันจะต้องแบบว่าดูฉ่ำวาวดูแบบมีไฮไลท์ดูแบบผิวสุขภาพดีเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแน่นอนงานเบเนียถ่ายรูปเยอะอะต่อมานะคะพี่ฟอร์จะเปลี่ยนลิปสีลิปสติกกันนะพี่ฟอร์จะใช้สีเนี่ยของ Passion Ville นะทับไปเลยไม่ต้องกลัวมันก็จะให้ความรู้สึกที่แบบเข้มขึ้นมากว่าเดิมนิดนึงอะเนาะแค่นี้นะคะเราก็จะได้ไปงานใบเนี่ยนะคะในลุคแกรมที่ดูแบบว่าแซ่บขึ้นมานะเพราะตอนแรกมันจะเป็นลุคสวีทใช่ไหมขนตาสะพึงมากดูสิเรื่องที่สองเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ทาสีอายแชโดว์ทับลงไปนะคะแล้วก็ทาลิปสติกทับลงไปนะแล้วก็เดินหลังตาให้ดูโอ้สะพึงมากนะคะบอกว่าสาวๆนะคะคงชอบที่ได้ขอพี่ฟอร์มานะทั้งสองลุคนี้นะคะเป็นไงใส่ชุดเหมือนเดิมเลยหวังว่าสาวๆนะคะน้องๆเนี่ยจะชอบค่ะ